กลับมาที่ข่าวเป็นข่าวนะคะประเด็นเรื่องของการประมูลข้าว10ปีค่ะหลังจากที่ได้บริษัทที่ชนะการประมูลไปแต่มันก็มีข้อสังเกตว่าบริษัทนี้เนี่ยรายได้ปีก่อน2ล้านมีกำไรแค่ 200,000 กว่าแล้วมาประมูลข้าวอย่างที่เกริ่นไปมูลค่าเนี่ย200กับ300ล้านแบบนี้มันเป็นปมพิรุธหรือเปล่านะคะวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเอาจริงๆพอเห็นคนตั้งข้อสังเกตกันเนี่ยก็ไม่สบายใจนะคะแล้วก็จะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้ามีรายละเอียดออกมายังไงเนี่ยอาจจะต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากท่านรองภูมิธรรมค่ะได้สั่งการให้ดูรายละเอียดแล้วนะครับตอนแรกเราก็ไปประมูลโดยทั่วไปนะครับเขาก็ได้คุณสมบัติแต่ข่าวที่ได้ยินออกมาเนี่ยผมก็ไม่สบายใจถ้าหากข่าวเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมก็ต้องหาทางที่จะต้องคุยว่าเขามีศักยภาพที่จะทำได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการประมูลเนี่ยเราใช้ราคาเป็นหลักนะครับแต่ว่าคุณภาพและความสามารถในการที่จะดำเนินการได้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญนี่ก็ได้บอกไปทางกรรมการเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องประมูลเพื่อที่จะประเมินและก็จะมีการต่อรองราคานะครับเพราะนั้นยังไงราคาต้องไม่ต่ำกว่านี้อยู่แล้วเพราะว่าผมยอมให้ราคาต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับในเมื่อตัดสินใจออกมานี้เป็นต่ำแล้วหรืออย่างน้อยสุดต้องไม่ต่ำกว่าระดับ2ระดับ3นะครับส่วนว่าจะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่การต่อรองผมก็ได้สั่งการมาแล้วให้มีการตรวจสอบจริงๆถ้าหากคณะชุดนี้เนี่ยมีทุนจดทะเบียนอย่างที่ว่านะครับ2ล้าน1ล้านอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีงบดุลในการจ่ายค่าจ่ายเนี่ยประจำปีเนี่ยประมาณ 1-2 ล้านเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จได้ผมคิดว่าจะเรียกครอบครัวและให้กรรมการนี่ค่ะคุณภูมิธรรมยืนยันว่าคืออยากให้ข้าว10ปีเนี่ยมันระบายออกไปแต่ถ้ามันพบสิ่งผิดปกติก็ต้องไปสอบและถ้าสอบพบว่ามันผิดปกติจริงก็เตรียมขออำนาจในการสั่งยุติการประมูลนะคะแล้วก็นักข่าวถามต่อว่าเอาจริงๆนะเมื่อข้าว10ปีมันถูกประมูลออกไปแล้วเนี่ยแล้วคนเขาก็กังวลว่าไอ้ข้าวล็อตนี้เนี่ยมันจะไปปะปนในวงจรข้าวปกติหรือเปล่าล่ะคุณภูมิทำตอบยังไงลองไปฟังค่ะแต่ประชาชนมีความกังวลว่ากลัวจะเอาข้าว10ปีมาผัวของข้าวในปัจจุบันเรื่องกังวลนี้ผมว่าคนเดียวก็กังวลได้นะครับคนมีอยู่60ล้านเนี่ยนะครับขณะนี้ถ้าดูตามกระบวนการต้องยอมรับว่าข้าวนี้ได้พิสูจน์แล้วจากกรมวิทยาการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วจากข่าวสามมิติที่เขาไปให้เอกชนที่มีศักยภาพสูงระดับโลกที่มาดูแลนะครับแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วจากการที่มีคนมาประมูลเวลานี้เราตั้งข้อสังเกตกับคนที่ได้อันดับแรกเท่านั้นอันดับ2อันดับ3ก็อยู่ในศักยภาพที่ต่ำได้แต่ราคาให้ต่ำกว่านะครับเพราะนั้นยังไงก็ตามต้องต่อรองขึ้นไปให้ได้ไอ้ส่วนประมูลแล้วเนี่ยผู้ประมูลเขายังต้องเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอีกแล้วในการปรับปรุงคุณภาพยังต้องมีอย.เข้ามาตรวจสอบยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ต้องมาตรวจสอบข้าวหรือจะไปส่งออกหรือจะขายก็ยังต้องมีหน่วยงานตรวจสอบอีกเพราะนั้นอย่ากังวลเรื่องนี้เลยครับความกังวลที่เอามาพูดคุยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่ามีความพยายามที่จะทำให้ข้าวได้ข้าวได้ราคาข้าวแล้วก็ทำให้การบริหารข้าวการกระจายข้าวครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆนะครับอยากเห็นแก่ประเทศชาติบ้างถ้าฟังแบบนี้ก็ดูเหมือนกับว่าคงจะไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาสร้างความมั่นใจนะแต่บอกว่ามันผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มาแล้วคุณภูมิธรรมจะซื้อกินไหมฮะ ถ้าบอกว่าคนกังวลแค่ไม่กี่คนเนี่ยซื้อกินไหมครับนะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประการที่หนึ่งต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะค่ะคือถ้าจะขายรถเนี้ยมันต้องขายคนราคาสูงสุดสิขายให้กับบริษัทที่เสนอราคาสูงสุดน่ะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วบอกว่าบริษัทนี้ทำไม่ได้เขาต้องทำไม่ได้จริงๆค่อยตกไปที่อันดับ2ค่ะแต่ถ้าอยู่ๆไปบอกว่าตัดสินเลยว่าบริษัทอันดับ1ไม่สามารถทำได้จริงให้บริษัท2อันดับ2ชนะอันนี้มันเตะหมูเข้าชัดๆเลยเปิดประมูลทำไมล่ะถูกไหมผมถึงบอกว่าดีที่สุดคือเร่งให้มันรับข้าวเลยอันดับ1อ่ะให้ได้เงินมาเยอะสุดแล้วไปตามจี้ดูว่ามันจะเอาไปทำอะไรจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไหมก็ต้องหามาตรการรองรับอีกใช่ดีที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยเอ๊ะว่าเฮ้ยอันดับหนึ่งมันจะทำได้จริงเหรอเราก็เอ๊ะไงแต่เมื่อมันผ่านการประมูลมาแล้วเฮ้ยเจ๋งใช่ไหมว่ามีเงิน280กว่าล้านเอามารับแล้วคุณรับมอบข้าวนะคุณเอาไปทำอะไรคุณต้องรับกับกติกาสังคมมันมีเรื่องอาหารปลอดภัยไม่ปลอดภัยมีกฎหมายข้ออื่น
ตามดูได้ค่ะแต่ไม่ใช่จะมาอ้างอันนี้เป็นเหตุเพื่อให้อันดับ1ถอยไปแล้วผู้ชนะจะกลายเป็นอันดับ2เพราะไม่ได้ประมูลใหม่นะอันดับ2ก็คือบริษัทที่ไปกินข้าวกับท่านรัฐมนตรีอ่ะใช่เฮ้ยแบบนี้มันยิ่งเอ๊ะเข้าไปใหญ่อีกอันนี้คือที่ไปสุรินทร์ด้วยนะมันยิ่งเอ๊ะเข้าไปใหญ่อีกถ้าแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรเอ๊ะมากที่สุดคือจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยแล้วคนที่เขากังวลใจเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลทำยังไงให้เขาใส่ในถุงได้ไหมว่ามันเป็นข้าวล็อตนี้ถ้าคุณเอาจะเอาไปขายอ่ะเขาต้องเอามาขายให้คนอยู่แล้วครับประมูลไปในราคา19บาทต่อกิโลกรัมคิดเป็นกิโลกรัมต้นทุนสูงเอาไปขัดสีชวีวันข้าวหายไปบางส่วนอีกต้นทุนค่าขนส่งต้นทุนค่าดำเนินการอีกดีไม่ดีเนี่ยตกกิโลกรัมละ20กว่าบาทพอๆกับข้าวขาวที่เขาขายกันในท้องตลาดเพราะฉะนั้นจะเอาไปทำอุตสาหกรรมไม่ได้ขาดทุนเจ๊งต้องเอามาขายคนนี่แหละกินใครจะซวยได้กินทีเนี้ยใครจะซวยทีนี้นะถ้าท่านไม่ทำอะไรเลยมันก็เป็นกล่องสุ่มของทั้งประเทศอะชะตากรรมก็อยู่ที่ว่าเขาจะไปขายให้ใครแล้วใครจะเสี่ยงไปเจอนะส่วนมันจะมีอันตรายหรือไม่อันตรายแม้ว่าจะบอกว่าผ่านการตรวจสอบของกระทรวงวิทย์แต่ไอการเอาตัวอย่างมาของกระทรวงวิทย์เป็นยังไงไม่มีสักขีพยานอะไรไปทำอะไรรายการข่าวช่องนึงไปทำก็ข่าวช่องเดียวกันกับที่เคยไปการันตีตั้งแต่รอบแรกอะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงว่าไม่สบายใจเนี่ยขอความกรุณาไม่สบายใจไปถึงผู้บริโภคด้วยสักนิดนึงนะอันนี้คือประเด็นเรื่องข้าวข้าว10ปีนะส่วนอีกเรื่องนึงนะคือเรื่องข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการจบไปได้ก็ปิดฉากกำนำข้าวไงนะก็จะได้ไม่ต้องมากังวลมาแบกสต๊อกอันนี้ถูกต้องครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้จำนำข้าวให้ธกส.เขายังติดอยู่นี่เกือบ 200,000 ล้านนะแล้วก็การประมูลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจะไปฟอกใครได้เพราะไอ้ที่ติดคุกกันอยู่เนี่ยติดคุกเพราะว่าไม่ยอมเปิดประมูลนั่นแหละแต่อ้างว่าขาย G2G นะทำให้รัฐขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ระงับยับยั้งก็เลยต้องหนีแต่ฟอกใครไม่ได้หรอกครับค่ะนะแต่เรื่องนี้ต้องทำให้มันถูกต้องเท่านั้นเองอย่างอีกหนึ่งโครงการที่ทำมาตั้งแต่ยุคที่แล้วแต่ต่อเนื่องในยุคนี้ฮะวันนี้อัปเดตความคืบหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะนี่คุณวราวุฒิศิลปะอาชาวันนี้ลงพื้นที่นะครับได้มีการโพสต์คลิปนะติดตามความคืบหน้าคลองเปรมประชากรครับรัฐมนตรีเนี่ยพาทัวร์เองเลยนะนะเหมือนพรีเซนเตอร์เลยเดี๋ยวลองดูคลิปนี้เนี่ยต้นนะวันนี้เรามายกทีมของกระทรวงพม.ครับโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมากันที่ริมคลองเปรมประชากรนะครับข้างหลังผมคือทีมงานของพอช.กระทรวงพม.นะครับทั้งฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายราชการรวมถึงท่านผู้อำนวยการเขตด้วยมาดูครับว่าชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งที่ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบนะครับที่จะพัฒนาทั้งสองริมฝั่งคลองของคลองเปรมประชากรในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งเมื่อก่อนที่เราเห็นนี้นะครับจะมีการรุกล้ำลำน้ำเข้ามาอย่างมากมายกีดขวางทางน้ำนะครับแล้วก็เป็นอันตรายทั้งผู้อยู่และก็เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะให้เกิดน้ำท่วมด้วยนะครับดังนั้นวันนี้จากการที่เราได้พัฒนาพื้นที่นี้เราก็หวังครับว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและรวมทั้งชุมชนต่างๆนั้นจะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันครับของภาครัฐและพี่น้องประชาชนทุกๆคนร่วมกันทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นเพราะว่านี่ก็คือแนวทางของกระทรวงพม.นะครับว่าการทำงานต้องมาเสริมศักยภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็เอื้อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยศักยภาพของตนเองและนี่ก็จะเป็นชุมชนต้นแบบครับที่เราจะพัฒนาให้ครบทั้ง38ชุมชนริมฝั่งคลองเปรมประชากรครับนี่ไงอย่างโครงการอย่างเงี้ยควรที่จะสานต่อครับนะเพราะว่าเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องแล้วเกิดประโยชน์รูปธรรมจับต้องได้เห็นไหมอย่างนายกเศรษฐาก็ลงไปในพื้นที่นะมท.1ก็ลงไปในพื้นที่เพราะมันหลายหน่วยงานบูรณาการการทำงานนะเนี่ยถ้าทำกันแบบนี้เยอะๆนะโอ้โหไม่มีปัญหาเลยครับประเทศชาติเจริญประชาชนได้ประโยชน์นะแล้วก็วันนี้คุณทิพนันท์สิริชนะนะอดีตโฆษกนะฮะได้มีการอัปเดตถนนไทยแลนด์ริเวร่า514กิโลเมตรเปิดใช้แล้วถนนเลียบชายทะเลภาคใต้เชื่อม5จังหวัดรวดเดียวฮะโดยมีการนำเสนอข้อมูลโครงการบางส่วนแล้วก็มีภาพครับนี่เปิดใช้แล้วนะเฮ้ยถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยแลนด์ริเวร่าเป็นโครงการตั้งแต่สมัยยุครัฐบาลลุงตู่อนุมัติมีนาคมปี61ทำกว่า6ปีฮะแล้วเสร็จนะอ่าวไทยนะก็คือเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองระยะกว่า514กิโลเมตรบางจุดเนี่ยเห็นชายหาดบางจุดต้องขับเชื่อมเข้าไปในถนนเลียบชายหาดอีกทีนึง
แต่ถือได้ว่าเป็นเส้นคู่ขนานชายหาดครับนี่อันนี้หลายจุดหลายที่ที่เอามาอัปเดตนะครับค่ะนะเริ่มตั้งแต่ตรงพระราม2เลยนะช่วงคลองโคลนเนี่ยคุณมิวเคยไปยังเคยเวลาหนีรถติดพระราม2อยู่ข้อเส้นนี้ประจำค่ะอาหารอร่อยด้วยแล้วเดี๋ยวยาวลงไปเห็นไหมใช่ไม่ได้ทำในวัน2วันไงค่ะนะเสร็จแล้วนะรากฐานที่วางไว้เพื่อทุกคนไทยแลนด์ริเวียร่าถนนเรียบชายทะเลใต้5จังหวัดรวดสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองค่ะนี่อันนี้เป็นข้อมูลจากคุณทิพานันท์สิริชนะนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้กำลังสุกกันเลยที่ทำเนียบรัฐบาลครับทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่สภาวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมฮะค่ะก็ถือได้ว่าผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้วเหลือแค่ขั้นตอนการทูลเกล้าแล้วก็ประกาศใช้บรรยากาศการเฉลิมฉลองที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสื่อสัญลักษณ์ว่าในประเทศไทยมีกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของสภาแล้วนะนี่ฮะอันนี้เป็นทำเนียบนะฮะที่จัดเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับเพราะกฎหมายฉบับนี้ผ่านการผลักดันของรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลนะยกมือกันในชั้นสส อุตลุดเลยจนไปถึงสวและสวส่วนใหญ่ก็เห็นชอบด้วยไงเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันนะต่างพรรคต่างขั้วนะฮะไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งจะไปเคลมเป็นผลงานของตนคนเดียวนะฮะมันไม่แฟร์ครับแล้วนี่ครับนะก็มีคนที่เข้ามาแสดงความยินดีเพราะว่าอยากที่จะให้มีกฎหมายแบบนี้นะแล้วก็ประสบความสำเร็จวันนี้ฮะโอ้โหบรรยากาศนะมีรัฐมนตรีหลายท่านนะที่เห็นอยู่ในภาพก็มีรัฐมนตรีวราวุฒิค่ะมีคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมนะเอาข้าวอะไรมาเลี้ยงหรือเปล่ามีไหมไม่เห็นค่ะมีแต่ธงไม่มีนะอ๋อมีดารานักแสดงด้วยนะโอ้บรรยากาศวันนี้ฮะค่ะนี่ก็คือช้างนะนี่รับดอกไม้หมายถึงอะไรแต่งงานเหรอก็อาจจะอย่างนั้นเลยขอบคุณดำนี่บรรยากาศชื่นมื่นก็ชื่นมื่นดีนะชื่นมื่นค่ะนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ผลักดันมาขับเคลื่อนมาคุณวูดดี้เลยเห็นไหมเมื่อกี้คือมันเป็นความร่วมมือทุกฝ่ายจริงๆนะไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งใช่ครับนะรวมไปถึงฝ่ายที่ถูกประนามถูกโจมตีเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมอ่ะเขาก็ขับผลักดันเรื่องนี้ให้ด้วยมันถึงผ่านนะบรรยากาศฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ